สังเกตง่ายๆคุณผู้ชมเวลาโค้งมาแล้วเนี่ยจะต้องหาจุดสังเกตนะไม่งั้นรถจะพุ่งเข้าร้านนะครับเสานี้จะต้องแข็งแรงเสานี้เป็นเสาที่นะครับเอาไว้ป้องกันเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ทาสีแดงให้เด่นชัดด้วยนะครับเสานี้เป็นเสาคอนกรีตนะครับฝังไว้ในดินซึ่งเวลารถขับมาแรงๆเนี่ยชนเนี่ยจะโดนเสานี้ก่อนนะครับเสาอาจจะมีการเสียหายแต่รถเนี่ยน่าจะไม่ทำให้เสาหักนะครับเพราะว่าป้องกันนะครับร้านค้าตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นในส่วนของซูเปอร์เลยนะครับก็คือร้านสะดวกซื้อเลยใหญ่มากกว้างมากและท่านเจ้าของบ้านก็คือไม่เอาเสากลางนะครับเอาเสากลางออกนะดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบเมื่อคลิปที่แล้วคือโครงหลังคาเนี่ยเราจึงต้องใช้โครงถักนะครับเพื่อที่จะไม่ให้หลังคามันแอ่นนะในส่วนของข้างบนคือโครงถักเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็มุมแผ่นเรียบร้อยแล้วแต่โครงข้างล่างนะครับที่เป็นสีเงินๆเนี่ยนะครับเป็นในส่วนของโครงซีไลน์นะจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะคล้ายตัว C เห็นไหมเป็นตัว C จะมีห้องน้ำในตัวห้องน้ำจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งประตูห้องน้ำจะไม่ตรงกับประตูทางเข้านะครับซึ่งตรงนี้จะถูกหลักฮวงจุ้ยนะครับเพราะว่าถ้าประตูตรงกันเนี่ยจะผิดนะประตูห้องน้ำจะหลบมาทางนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของห้องนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสามารถทำเป็นห้องนอนได้ตรงนี้เป็นเตียงนอนได้เลยนะครับสบายๆเลยนะใส่5ฟุตได้เลยตรงนี้เป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าก็ได้นะครับสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์ สอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่ร้านค้าเทศบาลบางเดือหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า 1,000 วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับมาถ่ายหลังนี้ทีไรนะครับจะต้องระวังรถเลยนะคุณผู้ชมนี่เพราะว่ามันเป็นหัวโค้งนะครับแล้วก็อันตรายนิดนึงนะร้านค้าร้านสะดวกซื้อเราก็รับทำรับรีโนเวทนะครับหลังนี้เคยถ่ายไปแล้ว2รอบนะครับรอบแรกตอนนั้นนะครับเรามาทำการรื้อเนาะรื้อหมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนั้นทำการปรับพื้นนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องเขื่อนกันดินแล้วก็วางเหล็กพื้นนะครับส่วนคลิปที่2นะครับก็จะเป็นการขึ้นโครงสร้างและมีผนังมีอะไรบางส่วนนะครับส่วนคลิปนี้จะเป็นเรื่องของการมาตรวจงานนะครับอัปเดตความคืบหน้านิดนึงตอนนี้ขึ้นโครงซีไลน์แล้วโครงซีไลน์คือโครงอะไรโครงซีไลน์คือโครงที่ใช้สำหรับการทำฝ้านะครับฝ้าหลังนี้จะเป็นฝ้าฉาบเรียบคุณผู้ชมก็จะให้อารมณ์เหมือนแบบอยู่ในบ้านเลยนะครับเหมือนแบบบ้านเดี่ยวบ้านอะไรพวกนี้เขาจะใช้ฝ้าฉาบเรียบนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝ้าฉาบเรียบแล้วก็ใส่เป็นดาวไลท์นะซึ่งตอนนี้นะครับผมจะพามาดูความคืบหน้านะครับด้านในเนี่ยฉาบหมดแล้วแล้วก็ห้องน้ำเป็นรูปเป็นร่างแล้วตามผมมาดูครับสังเกตง่ายๆคุณผู้ชมเวลาโค้งมาแล้วเนี่ยจะต้องหาจุดสังเกตนะไม่งั้นรถจะพุ่งเข้าร้านนะครับเสานี้จะต้องแข็งแรงเสานี้เป็นเสาที่นะครับเอาไว้ป้องกันเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ทาสีแดงให้เด่นชัดด้วยนะครับเสานี้เป็นเสาคอนกรีตนะครับฝังไว้ในดินซึ่งเวลารถขับมาแรงๆเนี่ยชนเนี่ยจะโดนเสานี้ก่อนนะครับเสาอาจจะมีการเสียหายแต่รถเนี่ยน่าจะไม่ทำให้เสาหักนะครับเพราะว่าป้องกันนะครับร้านค้าตรงนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งร้านค้าตรงนี้นะครับมุมเนี้ยนะครับถ้ารถชนนี่คือน่าจะพังเสียหายหลายแสนเพราะว่ามันเป็นกระจกนะครับเดี๋ยวเป็นประตูกระจกนะซึ่งประตูกระจกเราไม่สามารถซับแรงได้แต่อันเนี้ยสามารถซับแรงได้นะครับอันนี้ก็เลยบอกกับลูกค้าว่าไม่ต้องออกหรอกใส่ไว้ดีแล้วในมุมนี้คุณผู้ชมมุมนี้จะเป็นฐานของเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะครับเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญคือเครื่องซักผ้าที่สามารถใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงนะซึ่งตรงนี้นะครับทำเป็นอย่างดีเลยมีท่อน้ำทิ้งมีท่อน้ำดีมีปลั๊กไฟตรงนี้วางได้ถึง3เครื่องนะครับและตรงนี้เราทำเป็นในส่วนของด้านนอกของอาคารซึ่งใครผ่านไปผ่านมาสามารถซักได้เลยนะครับแต่อยู่ใต้ชายคาของหลังคานะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องของแดดน่าจะกันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของฝนนี่กันได้แน่นอนแต่ถ้าอยากให้มันดีขึ้นก็สามารถติดผ้าใบนะครับเพิ่มเติมลงมาได้นะครับเนาะส่วนนี้เป็นส่วนภายนอกนะคุณผู้ชมและในส่วนที่ผมเคยรีวิวไปนะครับในส่วนของการทำสันเขื่อนนะตรงนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าข้างในนี้นะครับเราทำการเทคอนกรีตเข้าไปนะครับซึ่งเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะเหล็กข้างในเนี่ยเราใช้เหล็ก RB9 นะครับในการสานนะครับแล้วก็ผูกขึ้นมาร่องตรงนี้เราทำการเทคอนกรีตเข้าไปในร่องนะครับซึ่งจะอยู่ระหว่างอิฐบล็อกทั้งสองฝั่งนะเขื่อนตรงนี้นะครับเราใช้ลักษณะของการทำพวกบ่อปลานะครับเป็นบ่อปลาคาร์บบ่อปลาตรงนี้นะครับซึ่งเป็นลักษณะของการก่อผนังนะครับด้วยอิฐบล็อกเนี่ย2แถวขึ้นมาแล้วก็แถวกลางคือผูกเหล็กแล้วก็เทคอนกรีตลงไปนะครับตรงนี้นะครับ
จะทำให้โครงสร้างด้านในนะครับเวลาเทปูนนะครับมันจะไม่พังลงมานะซึ่งถ้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขามีคอนกรีตอยู่แล้วนะครับแต่มันอาจจะมีความเสียหายได้นะครับถ้าเราไม่ได้เสริมเหล็กตรงนี้นะครับตรงนี้เสริมให้เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ก่อผนังเสร็จแล้วแล้วก็ทำการฉาบเรียบแล้วนะครับฉาบเรียบตรงนี้เนียนเลยสวยงามนะซึ่งในส่วนนี้นะครับเราจะทำเขื่อนเนี่ยไปถึงด้านหลังเลยนะครับซึ่งยิ่งลึกนะครับต้องบอกว่ายิ่งมาอยู่ด้านหลังอ่ะยิ่งเขื่อนยิ่งสูงนะเพราะว่าระดับนะครับจะต่ำกว่าถนนหน้าบ้านเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะว่าโครงการเนี่ยเดิมทีเขาเนี่ยพื้นเนี่ยขนาดนี้แต่ถนนข้างนอกเนี่ยทำการถมยกถนนขึ้นมาตรงนี้จึงต่ำกว่าถนนแบบมากเลยคุณผู้ชมง่ายๆว่าระดับเนี้ยคือพื้นของในซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อพื้นของเขาเนี่ยเท่าเอวผมดังนั้นเนี่ยถนนเนี่ยตรงนี้สูงกว่าถนนแค่10เซน10ถึง20เซนดังนั้นเนี่ยโอ้โหต่างกันระดับเป็นเมตรเลยนะความต่างระดับนะครับข้างบ้านก็ประมาณนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในตามมาครับตอนนี้ผมมาอยู่ด้านในนะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้เป็นในส่วนของซูเปอร์เลยนะครับก็คือร้านสะดวกซื้อเลยใหญ่มากกว้างมากและท่านเจ้าของบ้านก็คือไม่เอาเสากลางนะครับเอาเสากลางออกนะดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบเมื่อคลิปที่แล้วคือโครงหลังคาเนี่ยเราจึงต้องใช้โครงถักนะครับเพื่อที่จะไม่ให้หลังคามันแอ่นนะในส่วนของบนคือโครงถักเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็มุมแผ่นเรียบร้อยแล้วแต่โครงข้างล่างนะครับที่เป็นสีเงินเงินเนี่ยนะครับเป็นในส่วนของโครงซีไลน์นะจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะคล้ายตัว C เห็นไหมเป็นตัว C นะครับแล้วก็มีลายเขาเรียกว่า C ลายไม่รู้ว่าต้นเหตุนะครับต้นสายปลายเหตุเนี่ยมันมาจากตรงนี้จริงไหมนะครับแต่ผมบอกให้เลยว่าช่างส่วนมากก็เรียกว่า C ลายหมดโครง C ลายอันนี้นะครับเป็นโครงอลูมิเนียมลักษณะเบาแล้วก็นะครับสามารถเหมาะกับการทำฝ้ามากๆเลยนะครับเพราะว่าด้วยลักษณะโครงเนี่ยสามารถรับน้ำหนักฝ้าได้นะครับซึ่งเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับเป็นฝ้ายิบซ้ำในลักษณะของโครง C ลายตรงนี้นะครับเราจะทำการขึ้นโครงเนี่ยระยะห่างก็คือ60เซนนะครับของจันทันนะครับหรือเขาเรียกว่าตัวแปรของโครงเนี่ยนะครับก็ประมาณ60คูณ60โดยประมาณนะครับแต่ด้วยนะครับระยะของแปรเนี่ยจะเล็กกว่าของตัวจันทันนะครับระยะของแปรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20นะครับ30 40นะครับก็คือขึ้นอยู่กับระยะห่างนะครับของหน้างานนั้นๆนะคุณผู้ชมส่วนหน้างานเนี้ยอยู่ที่ประมาณ30เซนนะครับโดยประมาณนะซึ่งโครงพวกนี้นะครับตัว C line เนี่ยจะทำการยึดกับโครงหลังคาสังเกตง่ายๆเลยนะครับจะมีตัวจอยนะครับห้อยลงมาประมาณนี้ตัวจอยจะห้อยลงมาจากโครงเหล็กนะคุณผู้ชมถ้ามองจากมุมนี้จะเห็นชัดกว่านี่ต้องมองย้อนมาทางนี้นี่เลยก็ได้ดิตรงนี้ก็ทำการยึดนะครับยึดติดกับเขาเรียกว่าอะไรตัวจันทันของโครงหลังคานะครับยึดห้อยลงมาระดับฝ้านะครับส่วนมากนะครับก็จะทำขั้นนำต่ำเลยเนี่ยเพื่อที่จะใส่ดาวไลท์ได้เนี่ยต้องมี7เซนนะครับเพราะว่าก้นของดาวไลท์เนี่ยความลึกของหลอดไฟดาวไลท์เนี่ยนะครับ7เซนนี่คือบีบมากๆแล้วแต่อันนี้น่ะด้วยลักษณะของโครงหลังคาของเขาสูงมากคุณผู้ชมนะครับสังเกตได้เลยว่าจะทำจากสูงเนี่ยสโลปลงมาต่ำนะครับซึ่งตรงนี้ไม่มีปัญหาต่อโครงดาวไลท์นะครับซึ่งฝ้าระหว่างฝ้ากับหลังคาเนี่ยจะมีระดับต่างกันเยอะมากแต่ด้วยโครงหลังคาของเขาเนี่ยนะครับเฉียงนะครับเฉียงไปทางนี้ก็คือตรงนั้นสูงแล้วสโลปมาทางนี้นะครับสโลปมาทางนี้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าเราเลือกระดับฝ้านะครับที่เท่ากันนะย้ำเลยนะเลือกระดับฝ้าที่เท่ากันจำเป็นจะต้องใช้ระดับที่ต่ำสุดนะครับระดับที่ต่ำสุดเลยตรงนี้ก็คือระยะที่แคบที่สุดแล้วนะครับทำให้ได้ฉากนะครับกับระดับที่สูงสุดนะซึ่งตรงนี้นะครับระดับที่เราจะยึดเป็นหลักก็คือระดับที่ต่ำสุดเพราะว่าระดับที่สูงสุดเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือไม่ได้มีผลอะไรนะครับเพราะว่าหลังคาสโลปไปต้องสโลปไปที่ต่ำสุดดังนั้นการทำฝ้าสังเกตได้ง่ายเลยว่าถ้าโครงหลังคาคุณสโลปมาฝั่งนี้ให้คุณจับฝั่งที่หลังคาสโลปเนี่ยนะครับเป็นสโลปลงเนี่ยที่ต่ำสุดเนี่ยเป็นหลักนะครับแล้วฝ้าแล้วคุณจะรู้ระยะฝ้าของคุณว่าระยะฝ้าของคุณเนี่ยจะสูงนะครับจากพื้นเท่าไหร่อย่างตรงนี้ดูง่ายเลยว่านะครับเราทำระยะมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราทำการดีดเต้าตรงนี้คืองานที่เราจะจบกระเบื้องนะสีแดงๆเนี่ยเราจะปูกระเบื้องขึ้นมาจะจบประมาณนี้เราจะวัดตั้งแต่ตัวเส้นเต้าสีแดงจนถึงโครงซีไลน์ตรงนี้นะครับคุณจะได้ระดับของฝ้าเลยนะครับอย่างอันนี้ก็น่าจะจบที่ประมาณ2เมตร50โดยประมาณนะครับก็คือถามว่ามันเตี้ยไปไหมก็ต้องบอกว่าโดนบังคับของระยะของโครงสร้างด้วยนะครับเพราะว่าระยะของโครงสร้างเนี่ยบางทีเนี่ยถูกบังคับด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานทางราชการนะก็คือสร้างความสูงจากพื้นดินได้เท่าไหร่จะต้องเว้นระยะล้นนะครับจากถนนเข้ามาเท่าไหร่คุณถึงจะได้ความสูงเท่านี้ส
สังเกตไหมครับว่าคอนโดทำไมเขาสร้างเป็นขั้นบันไดขึ้นไปเพราะว่าเขามีระยะร่นจากถนนเช่นระยะร่นจากถนนนะครับห่างกัน10เมตรความสูงของคอนโดจะได้เท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับคุณจะสร้างอาคารพาณิชย์ถ้าคุณสร้างอาคารพาณิชย์3ชั้นคุณต้องมีระยะร่นจากถนนเข้ามาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาป้องกันนะครับเรื่องของอันตรายเวลาตึกถล่มทับลงมามันจะได้ไม่โดนถนนจราจรส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการเซฟตี้ผู้คนด้วยนะดังนั้นมันจะมีกฎหมายระยะร่นด้วยนะครับตรงนี้จะต้องดูด้วยนะนี้ต่อมาคุณผู้ชมในส่วนของโครงซีไลน์ประมาณนี้นะครับและในส่วนของผนังทั้งหมดเลยนะครับด้านในเนี่ยเราทำการฉาบเรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฉาบเรียบหมดแล้วนะครับต่อไปผมจะไปดูนะครับในส่วนของห้องตรงนี้นะครับซึ่งห้องตรงนี้เนี่ยผมเดานะถ้าของบ้านน่าจะเป็นห้องนอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าห้องตรงนี้เป็นห้องนอนหรือห้องอเนกประสงค์อะไรก็แล้วแต่ด้านในเนี่ยมีห้องน้ำในตัวด้วยตามมาครับตอนนี้นะครับเป็นประตูทางเข้านะครับซึ่งเป็นประตูแบบบานสวิงปกตินะคุณผู้ชมก็เดินเข้ามาแล้วนะครับด้านในตรงนี้จะมีห้องน้ำในตัวห้องน้ำจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งประตูห้องน้ำจะไม่ตรงกับประตูทางเข้านะครับซึ่งตรงนี้จะถูกหลักฮวงจุ้ยนะครับเพราะว่าถ้าประตูตรงกันเนี่ยจะผิดนะประตูห้องน้ำจะหลบมาทางนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของห้องนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสามารถทำเป็นห้องนอนได้ตรงนี้เป็นเตียงนอนได้เลยนะครับสบายๆเลยนะใส่5ฟุตได้เลยตรงนี้เป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่อยากนอนห้องนี้ทุบตรงนี้ออกแล้วก็ใส่เป็นกระจกนะครับทำเป็นเคาน์เตอร์แคชเชียร์ก็ได้นะครับทำเป็นแบบห้องการเงินห้องบัญชีก็ได้นะครับสำหรับร้านสะดวกซื้อนะครับด้านในตรงนี้คุณผู้ชมตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับซึ่งเราจะฝังท่อชักโครกไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ท่อน้ำทิ้งจะอยู่ฝั่งนี้นะตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างด้วยนะครับเว้นระยะเอาไว้ให้นะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประตูนะตอนนี้เรายังทำไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับตรงนี้เราใช้ระดับฝ้านะครับเป็นระดับฝ้าอันเดียวกับในร้านสะดวกซื้อเลยนะครับโครงฝ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกนะครับว่าไม่ใช่ว่าอุปสรรคนะครับของความสูงของหลังคาเนี่ยจะมีแค่กฎหมายระยะร่นนะครับยังมีในส่วนของตัวบ้านนี้ด้วยคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นบ้านที่คุณลูกค้าเนี่ยเขามีชายหลังคานะครับยื่นลงมาจากมุมนู้นนะครับในกล้องอาจจะไม่เห็นหรอกแต่ถ้าโครงเนี่ยทำสูงกว่าชายหลังคาเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาหรือทำเบียดชายหลังคาเนี่ยอาจจะมีปัญหาดังนั้นงานต่อเติมนะครับหรืองานสร้างใหม่เนี่ยจะต้องดูปัจจัยหลายๆอย่างนะครับในส่วนของความน่าจะเป็นนะครับและอะไรที่เป็นไปได้อะไรที่เป็นไปไม่ได้ตรงนี้จะต้องมาคุยกันนะครับในส่วนของโครงสร้างด้วยนะครับ